สวัสดีค่ะตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่สถานีรถไฟที่โรมนะคะก็คือโรมเซ็นทรัลเทรนสเตชันนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากโรมค่ะไปเมืองเนเปิลค่ะหรือเมืองนาโปลีที่คนไทยออกเสียงนะคะแล้วเราก็จะไปเมืองปอมเปอีนะคะแต่ว่าเป็นฮอลล์เลยก็คือแบบขายของเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของฝากแซนด์วิชอะไรต่างๆแต่ว่าการแค่นั้นจะเดินไปร้านปอมปิทีละมิซูนะคะแต่จุ๋มหมาก็สวยกลับมาให้ดูได้ไหมเดี๋ยวเรามีเวลาที่ต้องรับดูนะที่จะไปดูทีละมิซูนั่นแหละใช่ไม่แต่มีเวลา 9:40 ด้วยมึงยังไม่เจอแท็กเลยไม่ใช่ไงใช่ปอมปิทีรามิสูเหรอปอมปิปอมปิเจอแล้วปอมปิปอมปิน้องย้ายมาอยู่ตรงหน้าอัตเตกี้นะคะน้องเป็นทีรามิสูที่กันอยากกินมากคลาสสิกพิตาชิโอซอลคาราเมลตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในเลาจ์ของอิตาโลนะคะถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยเป็นรถไฟนะคะที่เป็นรถไฟความเร็วสูงที่เราล่างจากโรมไปเนเปิลเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ถ้าขับรถเนี่ย 5-6 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วเราก็เลือกขึ้นเป็นชั้นเฟิร์สคลาสก็เลยได้เข้ามานั่งอยู่ในเลาจ์นะคะระหว่างรอแล้วที่นี่เขาก็จะมีแบบมีตู้ประกาศแบบประกาศเฉพาะรถไฟของเขาเองนะคะว่าแบบแทร็กอันไหนไปกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของเราก็นั่งรอนะคะว่าเราจะต้องไปแทร็กไหนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าเดี๋ยวช็อกโกแลตเอทีรามิสุเดี๋ยวไปกินบนรถไฟเอาเพราะว่ากินนี่เดี๋ยวมันพอกระเทินเวลามันพอกระเทินเดี๋ยวมันเลอะเทอะอันนี้แหละอิตาโลนี่แหละต้องบอกว่ารถไฟที่นี่มันก็ไม่ได้ตรงเวลามากนะคะอย่างตอนเนี้ย 9:41 มันคือเวลาที่รถไฟต้องออกถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือที่จีนที่จีนก็ถือว่าตรงเวลานะถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะปิดประตูรถไฟแล้วเขาก็จะเริ่มแง้นออกไปแล้วใช่ไหมแต่ที่นี่คือประตูยังเปิดอยู่คนยังเดินไปเดินมาแบบมึงมันถึงเวลาแล้ว41แล้วค่ะถ้าตามเวลาคือมันต้องไปแล้วค่ะที่นี่คือแบบไม่จ้ะคนยังขึ้นไม่เสร็จยังปิดประตูไม่เสร็จก็ไม่ไปนะคะแล้วก็เก้าอี้ใหญ่อยู่นะปรับเบาะได้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้มีทีวีด้วยนะบิ๊กบอกว่าให้โชว์ขึ้นมาหน่อยแบบเป็นทีวีมันมีแบบดูทีวีได้เลิร์นนิ่งอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าเรามาแล้วไม่ดูแล้วก็ชมวิวของเราดีกว่านะเดี๋ยวเราว่าที่นี่จะดีเลย์กี่นาทีนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้มีที่โอเคค่ะก็คือดีเลย์3นาที4นาทีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าเราไปขึ้นรถไฟต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมาถึงก่อนเวลามาถึงที่สถานีรถไฟก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาถึงที่หน้าแพลตฟอร์มที่เราต้องขึ้นอย่างน้อยสัก10นาทีเพื่อความชัวร์ของชีวิตเรานะคะเนี่ยกำลังออกแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างคาวดีไม่มีแดดโรมาเทอร์มินีนี่นะดูอันนี้คือกล่องเล็กกล่องนี้สำหรับ4คนอะ4คนมันกินเยอะขนาดนี้ด้วยเหรอวะอร่อยนะฮะอร่อยจะทิ้งไว้กินนิดนึงตอนนี้มันยังเย็นอยู่น้ำ
้งไว้อีกแล้วค่ะ10นาทีไม่ได้นี่หมดนี้นี่คืออีกสัก10นาทีอ่ะมันน่าจะอร่อยกว่านี้เลยเพราะว่าเอ้ยอันนี้กินด้วยกันนี่มันคือกล่องพอร์ชั่นสำหรับ4คนนะเธอเชื่อปะเชื่อ10คนเพราะว่าตอนนี้มันยังแข็งอยู่โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนาโปลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปกินพิซซ่ากันค่ะทุกคนเคยได้ยินพิซซ่าที่ชื่อว่านาโปลีไหมคะนาโปลีพิซซ่าเนเปิลพิซซ่าที่นี่นะคะถือว่าเป็นต้นกำเนิดของพิซซ่าเลยถูกปะใช่แล้วแล้วก็จะมีร้านที่อร่อยมากเยอะมากนะคะร้านที่เรากำลังจะไปกินเนี่ยติดมิชลินสตาร์แล้วก็ได้รางวัลมากมายเปิดตั้งแต่1870นะคะเป็นร้านที่ว่าเก่าแก่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยกินร้านไหนก็อร่อยเพราะเหมือนกับมาถึงถิ่นเขาอ่ะเหมือนจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องไปกินที่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในเรือจริงๆอ่ะอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบมากินบอกเล่าประวัติพิซซ่าแบบเร็วๆก็คือตอนแรกไม่มีคนกินเว้ยคนอิตาลีก็ไม่กินอ้าวทำไมอ่ะมันแค่สร้างขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีนายกเมืองอื่นมาหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วเขาต้องการจะทำแบบอาหารประจำชาติเร็วๆอ่ะเพราะโคคนนึงก็เลยแบบเฮียก็เอาแป้งด้วยกันแล้วเอาใบเบซิลแล้วก็เอามะเขือเทศแล้วก็ชีสเพราะว่าเป็นเขียวขาวแดงคงประจำชาติแล้วคนอิตาลีก็แบบอาหารประจำชาติอะไรคงประจำชาติเอามาโชว์ก็เลยกันเอามาโชว์ก็โชว์เสร็จแล้วก็มีเหมือนคนไปลองกินดูแล้วแบบเฮ้ยไอ้นี่มันก็อร่อยดีนี่หว่าหลังนั้นก็เลยกินแล้วทำไมต้องชื่อว่าแอปเปิ้ลเพราะมันทำมาจากที่นี่อ๋อก็เลยชื่อพิซซ่าหน้าออริจินอลก็เลยจะเป็นหน้าอ้าวแต่ว่ากันนึกว่าเขาเรียกว่ามาการิต้าใช่มันมีหลายแต่ก็คือที่นี่เรียกว่านาโปลีนะคะอยู่สถานีกำลังเดินออกไปค่ะอันนี้เราออกจากสถานีรถไฟมาแล้วนะคะกำลังจะเดินไปร้านพิซซ่าร้านแรกที่เราเลือกเนี่ยเป็นร้านที่ติดมิชลินอย่างที่กัดพูดนะคะแล้วก็มีมิชลินแม่งติดไปเจ็ดร้านแล้วก็มีอะไรนะแต่ร้านนี้เก่าก็คือมีดาวเยอะนะคะเปิดตั้งแต่ปี1870อย่างที่กัดพูดไปห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 1.5 กิโลกำลังเดินไปอยู่นะคะที่นี่มีความรู้สึกว่าแบบเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะหมายถึงเป็นเมืองที่แบบไม่ได้มีแต่แบบอย่างโรมอ่ะลงปุ๊บก็จะเจอแต่แบบเสาโรมันอะไรพวกนั้นเลยใช่ไหมแต่ที่เนี่ยดูมีความเป็นแบบเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรที่เป็นเมืองเฉยๆอ่ะไม่ได้มีอะไรเด่นมากนอกจากพิซซ่าใช่ป่ะแต่ทุกคนดูมีแต่คนแก่เนี่ยนี่มันเป็นสภาพประมาณเนี่ยก็เป็นเมืองก็มีหมาอยู่ทุกที่ข้างทางนะคะอะเมมอร์บรอมเนเดอร์อร่อยเออโปรดิโรกับเดอะอะเมมอร์แล้วก็ดูมีความเป็นสำเพ็งบ้านเรามากเลยอะแต่เมืองเนี้ยรู้เลยว่าแบบสกปรกกว่าเยอะเลยที่พื้นนี่คือมีแต่ขยะก็ตรงนี้เหมือนสำเพ็งเลยอ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบเป็นเมืองเก่าโบราณแบบโอ้ลันลันล้าที่แบบนั่งชิลนะมันเป็นเมืองที่แบบวุ่นวายขยะรถบีบแต่ปีนเลยอ่ะดูรางวัลมันไม่มีที่นั่งนะถ้ามีถึงแล้วค่ะที่นี่ก็จะเป็นร้านแบบดูเรียบๆนะเหมือนร้านฟิวฮ่องกงปะเหมือนนะรู้สึกไหมนี่นะคะเปิดตั้งแต่1870นะคะเป็นร้านแล้วเสิร์ฟแค่4หน้านะคะมีหน้ามาการิต้าหน้าโจโจแล้วก็หน้าเบซิลแล้วก็มีหน้าฮาร์ฟนะคะพวกกันสั่งมา1 2 3สั่งมา3ถาดนะคะแต่คนปกติเขากิน1คน1ถาดนะก็เดี๋ยวดูกันว่าพิซซ่าที่นี่เป็นยังไงแต่ว่าบรรยากาศร้านโอเคนะแบบมีความเก่าแก่อะไรเงี้ยโบราณเก่าแก่
ออฟเป็นภาษาที่ว่าเป็นจันแชร์มาแต่ละคนนี้โอ้กันเรารวมกันไม่ต้องท่านหนึ่งอย่าพึ่งวางเลยมาแล้วค่ะทุกคนมีความแบบว่าแป้งบางแล้วเขาแบบให้เราหั่นเองไม่ใช่เลยนี่เลยมาดูของไม้กินอันนี้กินอันนี้ถ้ากินอันนี้แล้วกันต้องกินชิ้นใหญ่เท่านี้เลยเหรอไม่รู้โอ้โหลงหอมกินกินแล้วนะกินแล้วเหมือนกันงับกินไหมจะได้งับทีเดียวกับป้อมเดียวหมดอยากน้ำคือกินมากแบบว่าเป็นเมืองที่คิดคนพิซซ่าพร้อมขนาดนี้อร่อยมากทุกคนเลอะเทอะชิบหายเลยมานะครับมาทุกคนต้องมาเฮียทำไมเธอไม่ใช้มืออ่ะไม่เขาจะมากินน้ำพริกเมกับซ่อมเขากินเมกับซ่อมอยู่แล้วเขากินเมกับซ่อมไม่ทุกคนก็ดูฉันสิทำไมเธอใช้มือไม่แล้วแต่มือแต่ไม่มีใครด่าเราหรอกเราเป็นคนที่ยังไงก็ได้แล้วถ้ากูทิ้งแป้งไว้กูไม่กินขอบนี่กูจะโดนกระตกไหมน่าจะโดนไอ้แป้งเนี่ยโดนแน่ๆอ่ะงั้นมาจากกันใส่ในซองไม่ของไม่อร่อยมากกินก่อนกินคือครับแม่งเลยแป้งอ่ะเขามีความเหนียวหนุบแล้วก็ซอสหอมชีสหนัวอันนี้เขาไปเวทมากินได้ปะเขาบอกว่าที่โรมอ่ะจะมีความหนาเทียบป่ะจะมีความนิ่มบางบางจริงทุกคนดูดิเทปอเลนน่ะการหั่นอันนี้ส่งไปให้กันกับแม่คุณมันหั่นอยู่สิมันหั่นเสร็จแล้วค่ะที่ฟอเลนน่ะจะเป็นบางกรอบทีนี้เนี่ยแต่นี่คือบางเหนียวนุ่มเรากินที่โรมาแล้วมันจะหนาๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปลองกินที่พอเลยมันจะบางนี่ไงเตาอบตรงนี้ค่ะนี่เปิดตั้งแต่1870อันนี้คือแบบว่าโอ้โหอบในเตาถ่านอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็พลิกดูว่าได้ยังได้ยังว้านี่เขาสั่งเค้กเอาเลยโอเคค่ะกินที่ร้านนี้เสร็จแล้วนะคะพิซซ่าเรียเดอร์มิชไฮโออะไรสักอย่างนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกร้านหนึ่งชื่อร้านจิโน่นะคะเป็นอันนี้เป็นพิซซ่าสไตล์แบบโบราณจริงๆนะคะคือแบบมีแค่หน้าออริจินอลจริงๆก็คือเป็นแป้งเป็นชีสเป็นมะเขือเทศใส่เบซิลหรือใส่กาลิกแล้วแต่หน้าแต่ว่าร้านที่เราจะไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นมีความแบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยอัปเดตขึ้นมาหน่อยก็จะมีเป็นหน้าปาม่าแฮมด้วยเป็นหน้าชีสด้วยเป็นหน้าแบบมีผักมีอะไรคือเป็นหน้าที่แบบเราอาจจะคุ้นเคยกันมากขึ้นก็เดี๋ยวพวกกันกำลังจะเดินไปร้านนั้นกันนะคะจะได้คอมเพลสองร้านดูว่าแบบสมัยเก่าสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปยาวๆเลยครับอุ๊ยเกือบอันนี้เหมือนเราเดินหลุดมาย่านของเก่าอ่ะเหมือนเราหลุดมาย่านของเก่าย่านมือสองอะไรเงี้ยทางไปพิซซ่าอีกร้านนึงทำไมร้านดีๆมันชอบอยู่ในรูแปลกๆวะจริง
เหนื่อยนะน่ากลัวด้วยหรือว่าเมืองนี้มันแค่น่ากลัวเฉยวะน่ากลัวสัตว์อ่ะความรู้สึกเหมือนมาเดินมาสลับของเตยอ่ะเออขยะก็เยอะเหม็นก็เหม็นแล้วนอนกับกันอยู่ไหนถ่ายรูปอยู่นะไงนี่เราอยู่อีกร้านหนึ่งแล้วนะคะร้านชื่อจิโน่นะคะด้านหน้าก็สั่งเทคเอาท์เพราะว่าสั่งมาถาดเดียวมา7คนสั่งถาดเดียวเดี๋ยวจะโดนตกนะคะเพราะคนที่นี่เขากินแบบ1คน1ถาดไงเรามา7คนจะกินถาดเดียวน่าจะโดนเตะออกจากร้านแน่ก็เลยรออันนี้เปิดมีที่นิวยอร์กมีที่นี่แล้วก็ที่นี่มีร้านนะคะเปิดตั้งแต่1เปิดมาจะ100ปีแล้วเหมือนกัน down into the right bye ได้แล้วค่ะกว่าจะได้ if this GPS is right the GPS is รอนานมากรถบอกหลบไปได้แล้วบาย ร้านอร่อยอ่ะมั้ยนี่ร้านนี้ดูกินบนรถไฟมั้ยดูจะเป็นยังไงกินตรงนี้แหละไม่งั้นไม่ร้อนเขาเอาพิซซ่ามาทอดกันทอดคือทอดพิซซ่าทอดก็คือแบบเป็นทอดใส่ซอสเป็นซาลามี่กับชีสน่าจะเขาก็เอาไปทอดNo, perché noi abbiamo chiesto solo pomodoro e mozzarella. Ma la domanda era che sei stata Wow. Ah, สะบัดน้ำมันให้มันพองขึ้นแป้งมันแบนๆแป้งแม่งโคตรบางอ่ะI've seen this before. It's awesome. It's like a balloon. Look at that. It's huge. เหลืองกรอบแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากตรงนู้นแล้วก็ใส่ถุงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเก็บโอเคทุกคนเจ๋งร้ายมากพิซซ่าร้านจิโน่ค่ะเค็มเค็มแป้งหวานแต่ว่าไส้เค็มแป้งหวานแต่ไส้เค็มใช่อยากกินอันนี้อันนี้คือเกาโชที่น้องไปสั่งได้เลยใช่เฮ้ยเหมือนปลาตะโขเลยอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่สถานีรถไฟที่นาโปลีนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งรถไฟไปเมืองปอมเปอีประมาณ how long does it take to get to Pompeii 39นาทีนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟใต้ป้ายเขาเลยนะเดี๋ยวให้ดูนาโปลีนั่งรถไฟไปนี่เป็นรถไฟโลคอลค่ะไม่ใช่รถไฟสตรีทเทรนหรืออะไรเป็นโลคอลจริงเป็นรถไฟแบบน่ากลัวน่ากลัวก็เลยว่าเราจะกินยังไงน่ากลัวสุดมันเป็นแบบเป็นกราฟฟิตี้อ่ะทุกคนเราอ่านได้ไหมเห็นปะกูเห็นแต่ปอมปี้แหละตรงนั้นอ่ะอยู่บนรถไฟใช่จากนี้ไปประมาณเท่าไหร่วะ29นาทีไม่ใช่39นาทีพูดผิดนะคะรถไฟคนแน่นมากคือมันเป็นรถไฟที่แบบคนที่นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอ้ขังอ่ะเราก็โล
ยืดไปไหมปวดบ้าตาของปอมเปย์อยากอยู่ถึงแล้วค่ะได้ต้องอายุ18สถานีปอมเปย์เขาบอกว่าถ้าคุณอายุ18แล้วควรไปดูมากมากมันซูเปอร์กราฟิกเขาพวกนี้ไอ้เชี่ยนี่ไงปอมเปย์สแควร์วิลเลจแล้วคุณมีติ๊กเก็ตหรือยังSuperior, one minute. Walking down on the left. Thank you. Hi. Where are you from? เขาบอกว่าเมืองที่เราไปกินพิซซ่ามีมิวเซียมที่เก็บของพวกนี้อยู่เขาบอกว่าของที่เนี่ยอันนี้คือทางเข้านะคะ Pompeii Entrance.ด็อกมาสเคปเขาบอกว่าเอาหมาเข้าได้แค่ไซส์นี้โอเคปอมปี just arrived at Pompeii ถึงแล้วThere's nobody here though There's hardly any tourists ดีแล้วเหมือนที่บอลิเวียไงเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะไปป่ะดึน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 เขาไม่น่าจะเอาพิซซ่าเข้านะกัดกัดมึงเคยมันเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยอันนี้ภูเขาไฟที่ทางนั่งให้ยาอยู่นี่ตายถ้าจะทิ้งอ่ะแบบขอกินคำหนึ่งก็ต้องถือไหมทางโค้งทางเดินสตัวร้ายกาจของกูมันเป็นบ้านเป็นช่องเป็นช่องจริงๆทุกคนแต่ว่าอะไรที่เป็นแบบคนตายใช่ไหมเป็นเมืองแต่อะไรที่แบบเป็นคนตายแล้วเป็นรูปอยู่อ่ะพอไปเก็บชื่ออื่นแล้วมาที่นี่เจอแต่รูบ้านค่ะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเป็นบ้านเขาจริงๆเป็นรูเป็นรูเป็นช่องเป็นช่องอะโอ้นี่บ้านใหญ่เหมือนภูวิลล่าเหมือนกับทำเฮ้าอะภูวิลล่าโอ้มุมนี้เห็นภูเขาชัดแต่ว่าต้องรอให้ภูเขาออกไปก่อนเหมือนเรามาฟูจิอะค่ะอันนี้เป็นวัดของที่นี่เป็นวัดเอาไว้ไหว้เทพอพอลโลถ้าตรงนี้นะถ้าภูเขาออกไปนะใช่เลยเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงให้เมฆมันออกไปก่อนนะทุกคนเนี่ยภูเขาไฟที่ทำให้ทั้งชีวิตตายหมดอันนี้อพอลโลอันนี้อะไรเป็นอะไรโกใหญ่มากทุกคนที่นี่คือใหญ่มากนะคะพอมเปอีคือใหญ่ขนาดนี้เลยอะแล้วตอนนี้เราเพิ่งอยู่ตรงนี้เองค่ะสามารถเดินได้ทุกที่นี่มีเหมือนโคลอสเซียมด้วยเดินไปไม่ถึงหรอกเมืองใหญ่พอเอาเรื่องเลยนะเนี่ยเออใหญ่มากเนี่ยแล้วเราเพิ่งอยู่ตรงเนี้ยกว่าจะเดินหมดตายหาวหลบหน่อยใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่อยู่ก็คือเดินไปก็จะเป็นบ้านคนบ้านคนบ้านคนอย่างเดียวเลยอ๋อคือเป็นแบบเป็นเมืองทั้งเมืองเนาะอาจจะเจอโรงเรียนเจออะไรก็ได้เนาะเพราะมันคือทั้งเมืองอันนี้12นี่คือโบสถ์โบสถ์เหรอ We're right next to at the hall at the ตะโกนเรียกมาดิเดี๋ยวตะโกนเรียกให้กันมานี่มาม่ามาอยากเห็นศพค่ะมาลาดแค่ทนที่ใครให้ดูอยู่อันนี้คือของที่พวกเขาเจอแต่อันนี้คือศพ
นนท์แล้วสีนี่คือสีจริงป่ะใช่สีอันนี้คือคนกำลังนอนอยู่สีติดแน่นกว่าเบเยอร์ชิงเลยนนท์แต่อันนี้คือเขาปูนไม่แต่ว่านี่คือปูนป่ะเขาบอกว่าที่เขาไว้คือเอาปูนเทใส่ลงไปป่ะไม่ใช่ค่ะคือภูเขาไฟมันเคลือบตัวขอโทษนะคะที่มาถ่ายขอให้คนที่ถ่ายดูนะคะดูหรือมาก็จะกินแล้วจะเดินไปฝั่งนู้นแล้วกันตรงนั้นมีร้านขายแล้วก็เป็นแบบว่าใหญ่ด้วยอ่ะนี่น่าจะไม่ได้เก่าอะไรมากนะมันจะไม่เก่าอะไรมากไม่ยอมเลยแล้วฝั่งนี้มีเทพไหมเลยสองตัวเหรอไปฝั่งนู้นกันนนอันนี้คือนอนพร้อมกับสมบัติเหรอเอ้ยแต่อันนี้ทำไมหลับไปเลยทำไมไม่สมบูรณ์แบบอันนั้นอ่ะทุกคนหลับเพราะว่าอันนี้คือน่าจะโดนเคลือบไม่สนิทอันนี้เห็นเป็นโครงกระดูกเห็นอะไรแต่อันนั้นน่ะคือเป็นปูนปั้นเตอร์เลยมาไปฝั่งนู้นไปด้านหน้าทางนู้นข้างในปอมเปอีมีของขายด้วยอ่ะนี่คือไหปลาหรือเปล่าไหอะไรไหปลาหรือเปล่านี่คือห้องเก็บของคนสมัยก่อนแน่เลยนี่มีร้านด้วยตามหาไหน้ำปลาไหน้ำปลานี่คือคาเฟ่ไหน้ำปลาชาโรสในนี้มีน้ำปลาขายไหมอ่ะเดินไปดูดิเดี๋ยวค่อยมาเอ้าอยากกินน้ำปลาน้ำปลาเลอะเทอะเลอะเทอะมากเลยไอ้นนท์จริงทุกคนไปดูนะครับเขาเรียกการุม GARUM นะครับน้ำปลาอายุ 2,000 ปีดังที่สุดเลยคือน้ำปลาจากปอมเปอีทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แต่ไอ้ 2,000 ปีนั้นไม่ใช่ไม่ได้ขายใช่ไหมก็แค่สูตรใช่ไหมแค่สูตรแต่มันมีแบบบอกว่าต้องน้ำปลาจากปอมเปอีเหมือนน้ำปลาบ้านเราต้องน้ำปลาจากชลบุรีนะชื่อแม่งคล้ายกันด้วยนะไหนอ่ะหายน้ำปลาโอ้อันนี้น่าทำอ่ะขึ้นไปดูได้ด้วยนะไปสิเฮ้ยอันนี้คือบ้านใครอ่ะทำไมยังสวยอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูว่ากล้องกระซูมถึงไหมไอโฟนถึงนะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่ามันยังเป็นลวดลายอยู่เลยเป็นแบบลายเหมือนกับเห็นไหมคะว่ามันโค้งๆอ่ะว้าวโอ้จะล้มเดินตกขึ้นไปในวิลเลจออปอมเปย์มันดีมากเลยนะมันยังมีแบบหลังคาให้เห็นอยู่เลยดูดิอันนี้คืออะไรอันนี้ข้าโหทําไมนี่ไงมัน under construction อยู่นี่ไงมองเข้าไปยังเห็นเลยมันอินเดียเลยอ่ะทําไมอ่ะมันแบ่งกันคล้ายๆกันไปดูกันโหอันนี้น่าจะเป็นวิหารหรือเป็นอะไรปะมันยังดูสมบูรณ์อยู่เลยอ่ะอุ้ยดูดิถ่ายมานะทุกคนมันยังเป็นสีสันอยู่เลยอ่ะตรงเนี้ยดูที่พื้นดิ impressive ดูสีฟ้าสีแดงนี่มีทางเดินขึ้นไปชั้น2ด้วยโอ้เดินชนนี่ห้องกลัวก็หมดเหมือนมินิศาลเจ้าเลยมันคือมินิศาลเจ้าละถือว่าโอ้ถ่ายแดนสเก็ตมินินนฟ้าใสมากและนี่คือเมืองปอมเปย์ทั้งหมดค่ะตรงนู้นคือทะเลค่ะทุกคนดูสิค่ะและนั่นคือภูเขาต้นเหตุค่ะ
คค่ะกำลังเดินออกแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครมาเที่ยวที่นี่ค่ะคุณก็สามารถเดินดูได้นะคะคือต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าสมัยนี้ยังมีอยู่นะอย่างแบบโต๊ะทำขนมบาร์อะไรพวกนี้แล้วค่อนข้างสมบูรณ์คือ 2,000 ปีอ่ะทุกคนแล้วมันยังสมบูรณ์สีก็ยังสวยอะไรแต่ว่ามาที่นี่แล้วอ่ะมันไม่ได้แบบฟูลฟีลอิ่มใจอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบปวดใจเพราะว่าเราก็สงสารนะเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวปิดจบคลิปการมาเที่ยวปอมเปอีด้วยภูเขาต้นปัญหาที่ทำให้ทุกคนตุ่ยนะคะก็คือภูเขานี้ค่ะจะจบแล้วแต่ว่าอันเนี้ยค่ะเห็นชัดมากเด็กนี่คือแบบยังเห็นชัดอยู่เลยอ่ะอันนี้เหมือนกำลังตกเลยอ่ะเขียนว่าอะไรวันนี้เป็นผู้หญิง This is woman Yeah, you can see her clothes too. This is young slave and adult. เขารู้ได้ไงว่าเป็น slave อ่ะวิวิกอันนี้เห็นจู่ด้วยอ่ะอันนี้ a man with a belt he had him 6 silver coin โอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะ